ล่าสุดในคดีการเสียชีวิตของเสียชูวงนะครับนักธุรกิจหมื่นล้านล่าสุดทางตำรวจกองปราบนะครับได้คุมตัวพันตำรวจโทบัญญินนะครับเดินทางมาถึงที่กองปราบแล้วนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวอยู่เลยนะครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเอกชัยพดุงเกียรติผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานมาจากกองปราบครับและล่าสุดพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ถูกคุมตัวมาที่กองปราบตามแล้วนะครับหลังถูกจับกุมได้ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าโดยเบื้องต้นพันตำรวจโทบัญญินยังคงให้การปฏิเสธครับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนตามหมายจับของศาลจังหวัดพระโขนงถูกตำรวจกองกำกับการ1กองปราบปรามจับกุมได้ที่รีสอร์ทแห่ง1ย่านเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยขณะจับกุมพันตำรวจโทบัญญินพักอาศัยในรีสอร์ทพร้อมกับนางสาวอุรชาวชิรคุณทนโบรกเกอร์สาวคนสนิทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกหุ้นมูลค่ากว่า300ล้านบาทของนายชูวงศ์การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกของวันที่26มิถุนายนปีที่แล้วพันตำรวจโทบัญญินพร้อมนายชูวงศ์แซ่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านประสบอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนตัวพุ่งชนต้นไม้ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ9ซอย61ย่านสวนหลวงต่อมาพี่สาวของนายชูวงศ์พบความผิดปกติเมื่อมีเอกสารการโอนหุ้นมูลค่าประมาณ300ล้านบาทให้กับหญิงสาว2คนโดยพบว่าในเอกสารการโอนหุ้นได้ใช้ลายเซ็นปลอมและมีการแก้ไขเอกสารบางช่วงบางตอนนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่าหญิงสาวทั้ง2คนเป็นคนสนิทของพันตำรวจโทบัญญินจึงร้องตำรวจกองปราบตรวจสอบคดีนี้คดีนี้ผ่านมาครบ1ปีแล้วครับพนักงานสอบสวนกองปราบได้รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดพระโขนงออกหมายจับพันตำรวจโทบัญญินเมื่อวานนี้ขณะที่คดีโอนหุ้นตำรวจกองปราบปรามสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและล่าสุดนะครับขณะนี้พันตำรวจโทบัญญินยังอยู่ในระหว่างถูกควบคุมตัวที่ห้องสอบสวนที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับโดยพันตำรวจโทบัญญินจะถูกนำตัวไปแถลงข่าวที่ห้องประชุมของกองปราบปรามในเวลา 13:30 นโดยมีพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ครับ